วัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอดอน RC ในเวอร์ชัน 1.6 ในส่วนของการเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเน้นในส่วนของการป้อนข้อมูลนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะในทางที่ดีขึ้นก็เลยต้องมาอัดเป็นวิดีโอนะครับก็เริ่มเลยนะครับให้ดูที่หน้าจอประกอบเลยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยหน้าตาการป้อนข้อมูลในกลุ่มป้อนข้อมูลนะครับตั้งแต่ที่การติดต่อไปเนี่ยจนกระทั่งถึงน้ำหนักการติดต่อหน้าตาเรื่องนะคือยกตัวอย่างในเวอร์ชัน 1.5 นะในเวอร์ชัน 1.5 เนี่ยวิธีการป้อนข้อมูลคือเราคลิกที่ช่องตัวเลขนะแล้วเราก็ไปป้อนข้อมูลในช่องป้อนข้อมูลนะครับแต่ว่าในเวอร์ชัน 1.6 นี้ไม่ใช่แล้วครับเวอร์ชัน 1.6 นี้ช่องป้อนข้อมูลเนี่ยมันหายไปนะครับก็คือว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนปุ่มลูกศรในคีย์บอร์ดนะครับหรือคลิกเมาส์ก็ได้นะครับไปที่จุดนั้นๆนะครับแล้วถ้าเราจะแก้ไขข้อมูลเนี่ยให้เราเคาะสเปซบาร์นะครับซึ่งตัวเลขมันจะหายไปแล้วเราก็ใส่ตัวเลขใหม่เข้าไปนะทำนองนี้นะครับถ้ามีการแก้ไขแล้วก็เคาะสเปซบาร์แล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับถ้าจะไปที่ช่องอื่นเราก็เลื่อนปุ่มลูกศรไปนะแล้วก็เคาะสเปซบาร์แล้วก็แก้นะถ้าไม่เอาก็คลิกเคาะสเปซบาร์แล้วก็แก้ไขข้อมูลจนกว่าจะพอใจนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มลูกศรนะไปที่ตำแหน่งต้องการครับอันนี้เป็นรูปแบบการป้อนข้อมูลแบบใหม่นะครับที่จะทำให้งานเร็วขึ้นนะครับซึ่งเปลี่ยนทุกตัวนะตั้งแต่ที่การติดต่อนะคานเหมือนกันนะเปลี่ยนเลยก็จะมีข้อความสั้นๆอธิบายไว้นะพื้นก็เหมือนกันนะครับช่องป้อนข้อมูลนั้นเลยนะหน้าตัดคานหน้าตัดเสาน้ำหนักบรรทุกตามแนวคานนะช่องหายหมดน้ำหนักตามที่ต่อเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นตัวแรกเลยนะครับที่จะทำให้การป้อนข้อมูลเร็วขึ้นตัวที่สองนะครับคือสถานะนะครับสถานะเนี่ยซึ่งมันจะสอดคล้องกับหน้าตัดเสาที่ในกรณีที่สถานะเป็นหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าผู้ใช้นะฮะถ้าผู้ใช้พิมพ์คำว่าหนึ่งในสถานะนะครับเคาะเป็นบาร์อยู่นะเคาะเป็นบาร์พอพิมพ์คำว่าหนึ่งปุ๊บเนี่ยหน้าตัดเสาที่เนี่ยจะขึ้นดีฟอลต์เป็นหนึ่งให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ช่วยดูแลนะฮะแต่ถ้าหน้าตัดเสามีมากกว่าหนึ่งก็ผู้ใช้ก็มาป้อนอยู่ที่เดียวแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้หน้าตัดเสาด้วยกันก็จะง่ายขึ้นนะครับและถ้าจุดต่อนั้นเป็นเสาแต่ว่าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นคานเราก็เคาะสเปซบาร์นะพอเคาะสเปซบาร์ปุ๊บหน้าตัดเสาที่เนี่ยเปลี่ยนนะแล้วก็ป้อนสูตรอะไรตรงนี้ไปนะก็จะสำคัญนะคือผู้ใช้ตรงนี้ก็ไม่ต้องป้อนนะครับโดยทั่วไปไม่ต้องป้อนครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับที่แบบนะครับทีนี้มันมีตัวช่วยนะตัวช่วยของพิกัดติดต่อคือตัวช่วยเปลี่ยนสถานะของติดต่อตรงนี้หมายความว่าในกรณีที่เราขึ้นรูปนะเราขึ้นรูปโดยใช้ตัวช่วยแล้วเราค่อยมาแตะทีหลังเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปเปลี่ยนสถานะเองเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวช่วยตัวนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยนะโปรแกรมจะถามว่าต้องการใช้ตัวช่วยใช่หรือไม่ถ้าต้องการต้องกดโอเคถ้าต้องการคลิกแคนเซิลออกมานะถ้าต้องการเนี่ยพอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะบอกว่าต้องติ๊กโอเคนะเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะในผังสองมิตินะครับโดยที่ถ้าเราจะเปลี่ยนที่จุดไหนนะเราก็เลื่อนมาที่จุดนั้นเราคลิกนะถ้ามันเป็นเสามันก็จะถามว่าเปลี่ยนเป็นจุดต่อคานหรือไม่ถ้าเราเทียบมันก็จะการต่อคานโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามันเป็นจุดต่อคานเราคลิกมันก็ถามว่าเปลี่ยนเป็นจุดต่อสามใช่หรือไม่ถ้าคลิกแยกก็จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเราพอใจแล้วเนี่ยให้คลิกขวานะคลิกเมาส์ขวาเลือกกับที่หน้าตัดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่เพิ่มมาในที่การติดต่อนะครับทีนี้ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในคู่มือนะครับเป็นตัวอย่าง
ี่ยมันก็จะเป็นทรงขึ้นมาตั้งๆขึ้นมาปกตินะทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงนะผมจะเริ่มเปลี่ยนขอเป็นที่เฉพาะชั้นที่2นะครับเฉพาะชั้นที่2นะโดยมีการเพิ่มเติมกล้องมุมติดต่อเข้าไปนะจาก6เป็น14คานแผ่นพื้นจะไม่มีเลยเป็น6คานจาก5เป็น9นะตั้งแต่ราคาจาก0เป็น16นะนี่เราก็มาป้อนกล้องมุมติดต่อเพิ่มนะพิกัดติดต่อตอนนี้เราใส่เข้าไปนะจาก6เป็น14เพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวที่จะต้องป้อนเพิ่มนะครับก็คือตั้งแต่7ถึง14นะตั้งแต่ถึงต่อที่7ถึง14วิธีการป้อนก็อาจจะเลื่อนปุ่มลูกศรมาหรือว่าถ้าตัวแรกเราจะคลิกมาประกอบเลยนะแล้วเราก็ป้อนตัวเลขนะถ้าเราจะป้อนก็หรือนะคล็อกไปบาร์ก่อนแล้วก็ป้อนไปตัวเลขก็จะขึ้นเลยแล้วก็เลื่อนไปที่ช่องได้เลยนะฮะลบ 1.5 นะอย่างนี้ผมป้อนผิดนะลืมป้อนไปบ้างก็เคาะไปบ้างแก้ไขอันนี้4นะ7 8 9 2.5 22ถ้าเคาะไปบ้างครับ2.5 10 5 11 2.5 12 2.5 11 13 14 15แล้วมันก็จะป้อนได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้คลิกเราคลิกเมาส์อยู่แล้วนะ9 ไปลบ 12 10ศูนย์นะ11 2.5 12 4 13 ลบ 1.2 14 2.5 ครับมันจะป้อนได้เร็วขึ้นนะที่กระโดดพุ่งมันจะขึ้นรูปเป็นจุดขึ้นมาต่อมาในเมนูคานนะครับเมนูคานที่เพิ่มมาเยอะเลยนะตัวช่วยนะอย่างเช่นที่เพิ่มลงมานะครับคือเรียงลำดับคานใหม่ตัวช่วยปรับจุดต่อคานเดิมตัวช่วยกำหนดจุดต่อคานใหม่อย่างรูปนี้นะมันมีคานเพิ่มเข้ามาเนี่ยแล้วมันมีที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแต่เพิ่มไม่มีลบเนี่ยปุ่มนี้ช่วยได้เยอะนะครับกำหนดจุดต่อคานใหม่นะถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยโปรแกรมจะถามว่าตัวช่วยกำหนดจุดต่อคานใหม่เนี่ยจะมีผลต่อการจัดลำดับหมายเลขคานใหม่ให้ด้วยนะถ้าทำต่อที่แยกก็ไม่ทำที่โนหมายความว่าตอนแรกใน B1 มันอยู่ตรงนี้นะถ้าเรียงลำดับใหม่นะจะเริ่มซ้ายสุดก่อนเพราะนั้นมันจะเรียงลำดับคานให้ใหม่แต่ว่ามันจะจัดมันจะเพิ่มคานที่เราต้องการเพิ่มให้โดยอัตโนมัตินะที่มันเดาใจเรานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะถ้าผมใช้นะสังเกตนะครับถ้าผมแยกนะปึ๊บเนี่ยตัวเลขขึ้นมาให้เลยนะพอคลิกตกลงประมาณเนี่ยคานมันต่อให้เลยนะโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเบอร์คานก็เรียงใหม่อย่างที่บอกนะอันเนี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับในกรณีที่เราเพิ่มเติมคานเข้าไปนะครับนี้ตัวอื่นล่ะปรับจุดต่อคานเดิมหมายความว่าในกรณีที่เราจะตัดมันนะในกรณีที่เราจะตัดต่อมันนะก็เหมือนเดิมก็จะมีการถามว่าจะใช้ไม่ใช้นะถ้าใช้เนี่ยคลิกเมาส์ซ้ายปรับนะถ้าจะออกก็คลิกเมาส์ขวานะครับถ้าใช้นะสังเกตนะครับสมมติว่าผมจะตัดคานจาก 7-5 แนวนี้นะให้เหลือ 7-3 นะครับผมก็เลือกเอาที่คานนะปุ๊บมันขึ้นตัวแดง